มายแอนนัทจ๊ะเอ๋วันนี้เธอโผล่ออกมาจากพงต้นไม้บ้านฉันเลยเหรอเนี่ยพงต้นง่าชายเกิร์ลฉันมีเรื่องดีจะมาบอกแหละวันก่อนน้องๆโหวตไลค์กันมาให้ฉันตั้งกี่พันไลค์ไม่รู้นี่ฉันมีตังค์ซื้อแล้วโอ้เย่ดีใจด้วยนะบันนี่เฮ้เธอได้มาเป็นเพื่อนบ้านฉันแล้วว่าต้องขอบคุณน้องๆมากเลยที่กดให้บันนี่อะอะไรเพื่อนบ้านอะไรอ้าวเธอไม่เป็นเพื่อนบ้านฉันหรอไม่ก็นี่ไงฉันได้ปืนใหม่มากระบอกหนึ่งเอ้าน้องๆกดให้เธอไปซื้อบ้านนี่นาโหยพันไลค์ไม่พอเช็คเกิลซื้อบ้านมันต้องเป็นหมื่นเอ้าหรอใช่เนี่ยก็ได้แค่ประตูกับปืนเนี่ยได้แค่ประตูเนี้ยโอ้ยขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะที่โหวตมาให้บันนี่รอเล่นบันนี่ได้บ้านหลังนี้แล้วเย้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 แล้วไม่มีเฟอร์นิเจอร์อ่ะยังไงก็ตามขอไลค์เพิ่มหน่อยได้ไหมบันนี่ไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรอกบันนี่แค่ต้องการไก่มันต้องซื้อไก่พร้อมตู้เย็นแล้วแหละบันนี่ใช่ถ้ากดไลค์เพิ่มก็บันนี่ก็จะมีไก่มาตุนสต็อกไว้ตรงนี้ครับทุกคนพลังไลค์น้องยังเห็นผลน่ะใช่พลังไลค์เนี่ยเฮ่อล้นก็มาเต็มไปหมดเลยเอ๊วันนี้พูดต้องพูดเออล้นสิโอ้วันนี้รู้สึกดีใจจักรู้นี่บ้านฉันใหญ่กว่าบ้านเธอนะชายเกิลฉันไม่อยากจะโม้นะแต่ว่าก็พามาดูแหละจริงด้วยใหญ่กว่าบ้านฉันเยอะเลยอะบันนี่ดูสิห้องน้ำก็เหมือนกันดูใหม่กว่าห้องน้ำบ้านฉันอีกง่านี่โรงรถชายเกิลส่วนประตูนี้นะมาดูสิประตูดูนี่มีห้องใต้ดินแหละบ้านดูใหญ่กว่าบ้านฉันเยอะมากอะใหญ่มากเลยชายเกิลแต่ว่ายังไม่มีของประดับตกแต่งเลยนะวันนี้ได้ข่าวว่าเขาเอาของมือสองมาเลขายที่ซิตี้ฮอลล์ด้วยแหละเฮ้ยงั้นก็ไปดูกันสิบันนี่จะได้เอามาตกแต่งบ้านเธอเย้ไปดูกันเปล่าไปนี่ฉันอยากให้มีมุมต้นคริสต์มาสด้วยแหละบันนี่อย่ามายุ่งบ้านฉันมุมต้นคริสต์มาสไปไว้บ้านเธอชายเกิลโอ้ยบ้านเธอมันดูเหมาะมากเลยนะทำเท่าแล้วเหลานี่อันนี้แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าทำตัวใหญ่นะแปลว่าเธอจุนจ้านเรื่องฉันเยอะเกินไปนะชายเกิลทำเต้าแล้วเหล่านี้โอ้ยนี่ฉันอุตส่าห์แนะนำนี่แน่ตีเลยนี่น้องๆทุกคนครับผมอยากให้บันนี่ตกแต่งบ้านด้วยอะไรอ่ะคอมเมนต์บอกชายเกิลด้วยนะชายเกิลอยากให้บันนี่วางต้นคริสต์มาสมันดูสวยมากเลยแต่มันยังไม่ถึงคริสต์มาสนะชายเกิลนี่เพิ่งจะกลางปีเองนะก็บ้านเธอมันดูเหมาะกับการนี้ต้นคริสต์มาสนี่นาแล้วบ้านเธอไม่เหมาะนะเชเกิลทำไมมาทำเท่าจังนี้บ้านฉันมันไม่สวยแบบบ้านเธออ่ะทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลเชเกิลคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลพอฉันดูบ้านเธอแล้วฉันชอบย้ายแลกบ้านกันหรือเปล่าไม่ย้ายอ่ะฉันอยากอยู่บ้านฉันมากกว่าไม่อยากอยู่บ้านเธออ้าวแล้วมาบอกชอบบ้านฉันคืออะไรเหล่านี้ขึ้นรถดีกว่าไปซิตี้ฮอลล์กันเถอะไปเอว่าแต่หิวนี่เหนื่อยแปรบเลยชายเกิลไปกินข้าวที่ร้านลุงไหมไปสิได้เลยเลสโกวิวโอ้ถึงแล้วนี่คล่อม2เลนไปเลยโอ้ยจะจอดอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยจอดได้ก็จอดกันชายเกิลเดี๋ยวขยับแป๊บนี่ให้ตรงช่องเป๊ะเลยโอเคไงล่ะบ้านนี่เขาเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวน้ำป๊อปซี่จังเลยอ่ะก็กดก่อนแล้วก็เอาเข้าไปกินในร้านลุงสิโอ้โหสองกระป๋องเจ๊ก็กระป๋องมากไหนบอกว่าคนละกระป๋องไงเอาใหม่ก็ได้ชายเกิลเธออย่าบ่นสินี่ของฉันกระป๋องนึงฉันจะเอาเข้าไปกินในร้านลุงตามใจอ่ะสวัสดีครับลุงโอ้ทำไมขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเนี่ยสวัสดีแม่ชายเกิลโอ้โหทำไมลุงขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเนี่ยอ๋อพอดีหลอดไฟมันเสียเนี่ยเสียทุกหลอดเลยสี่ดวงเนี่ยนี่เปลี่ยนครบหรือยังอะลุงยังเพิ่งได้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วแสงมันก็จะมาถูกไหมนั่นแหละลุงก็งงว่าทำไมไฟไม่ติดตอนแรกก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายแล้วลุงลืมอะไรหรอลืมเปิดสวิตช์เฮ้ยลุงโอ้ยลุงเล่นมุกปะเนี่ยหรือว่าลุงว่างเหรอไม่ว่างลุงลงได้แล้วลุงไม่ลงหรอกลุงลงเร็วไม่ลงอยู่ตรงนี้จะสบายทำไมครับลุงมันหนาวโอ้โหแล้วลุงจะขึ้นไปทำไมเนี่ยลงเร็วไอ้ยังไม่อยู่กับฉันโอ้ยก็แล้วแต่ลุงอะนะแต่ว่าแต่ทำไก่ให้บันนี่หรือเปล่าจ๊ะทำแล้วอยู่บนโต๊ะนะ
ไหนโอ้ลุงนี่ใจดียังเลยเนี่ยเตรียมของให้บันนี่ตลอดน่ารักที่สุดว่าแต่ไก่นี้ทำไมมันดูกลมกลมอ๋อนั่นมันไก่เบตงตัวมันจะใหญ่หน่อยแล้วกลมกลมน่ะบันนี่เคยกินเปล่าไม่เคยกินนะครับลุงไก่เบตงมันยังไงหรอลองไปเสิร์ชดูใน Google ดิโอ้โหก็ได้ครับลุงเดี๋ยวนี้เธอก็หยิบไปไก่แล้วเธอก็ไปเสิร์ชเองนะลุงขี้เกียจเอาผ้ามาแปะไว้อะนะโอ้ได้ได้ลุงว่าแต่มันอร่อยกว่าไก่ปกติไหมหรออร่อยแบบได้จังโอ้ดิโอ้ยลุงเป็นคนภาคไหนเนี่ยลุงเป็นคนกรุงเทพมาแต่กำเนิดนะเนี่ยกรุงเทพจริงปะเนี่ยไอ้ลุงก็ขี้โม้ไปนั้นแหละอย่าไปใส่ใจเลยกินไก่เลยได้เลยลุงวันนี้มาลองกินกันดีกว่ากินไก่ฉันก็ไม่อยากกินกันกินไก่นั่นแหละกินกันหมายถึงกินกันวันนี้โอ้ยวันนี้เธอกินทีเดียว2ตัวเลยนะจริงเปล่าใช่ก็ฉันยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าฉันกิน2ตัวนะเฮ้ยฉันยังไม่ทันรับรู้รสชาติไก่เบตงของลุงเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะมันร้อยแรงแกงวัวเลยนี่โหยลุงมีอีกไหมอ่ะบันนี่ยังกินหมดเลยอ่ะเอ้ไม่เป็นไรใช่ก็เดี๋ยวลุงไปทำให้มากินตอนเย็นนะโอ้ยได้เลยลุงเดี๋ยวใช่ก็มารับไก่อีกตัวหนึ่งส่วนบันนี่ด้วย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 บันนี่ถ้าอยากออกวันนะแกล้งพี่ชายก็ตลอดเลยบันนี่ก็อยากกินนะโอ้ยตายเถอะไม่ยุ่งกับลุงแล้วเชื่อไปดีกว่าขอบคุณนะลุงพวกลุงกับชาร์เกิลชอบแกล้งบันนี่ไปดีกว่าเชื่อใครเขาแกล้งเธอไม่มีใครแกล้งเธอทั้งนั้นแหละโอ้ยว่าแต่เราจะไปดูอะไรดีที่ของรีหลังเนี่ยเขาขายของมือสองกันไม่รู้เขาตั้งตลาดกันหรือยังนะชาร์เกิลวันนี้น่ะงั้นรีบไปดูกันเถอะถ้าไปช้าแล้วเขาตั้งแล้วนะเราจะอดนะบันนี่อดก็อดชายเกิลนี่จอดตรงนี้เลยถึงแล้วว่าแต่ไม่เห็นมีคนเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงหรือว่าเขาเพิ่งมาวางชายเกิลไม่มีคนขายด้วยอ่ะหรือว่าเอาได้ฟรีหรอนั่นนะดินี่โอ้มันขายไปหมดแล้วหรือเปล่าเอ้าเรามาไม่ทันเวลาแล้วเหรอนั่นนะสิเฮ้ยบันนี่มันเห็นเศษกระป๋องด้วยลองเปิดใหม่สิไหนนี่ไงโอ้นี่ไงบันนี่จะซื้อกระป๋องจะซื้อไปทำไมชายเกิลโอ้ยตายเถอะโอ้ยหมดทุกกล่องเลยอ่ะวันนี้มาช้าไปเหรอเพราะว่ามัวไปกินไก่มาไงงานเลิกแล้วเนี่ยคนคงเอาไปหมดเกลี้ยงแล้วว่านั่นนะสิชายเกิลหมดเกลี้ยงยิงด้วยอ่ะชายเกิลฉันเห็นหีบหีบแล้วไงก็นี่ก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่หีบอย่างงั้นชายเกิลหันไปดูดีหีบโว้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันหีบอะไรเนี่ยมีลิ้นตัวออกมาด้วยอ่ะนี่มันตัวมีมิกแน่เลยเอ๊ะแต่มันอยู่นิ่งอ่ะชายเกิลมีคนเอามาวางว้ายมันไม่นิ่งแล้วชายเกิลหนีแล้วมันหายไปแล้วอ่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยมันมาจากไหนชายเกิลแต่มันเหมือนหีบกับพวกนั้นมากเลยนะใช่ไม่อยู่นี่มันปนอยู่ในหีบพวกนั้นล่ะเฮ้ยหรือว่ามันของมือสองมีอาถรรพ์ชายเกิลหีบที่มีตัวลักษณะแบบนั้นมันมีอยู่แค่ตัวเดียวนะฉันว่ามันต้องเป็นหีบมีมิกอย่างนี้ฉันว่าเราไปจากตรงนี้กันไหมอ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยวันนี้นี่เราแจ็คพอตแล้วเนี่ยมาไม่ได้ของแถมแถมชายเกิลว้าอุ้ยมันจะจับเรามันจะจับเราอุ้ยมันวิ่งไวมากโอ้ยได้การละชายเกิลวิ่งก่อนหนีก่อนเป็นว่ายิงชายเกิลนี่ปืนที่ฉันเพิ่งซื้อใหม่ยิงกันสิยิงนี่ไงล่ะไอ้เจ้าหีบปีศาจนี่เฮ้ยเราต้องจัดการตัวนี้หีบให้มันตายไปใช่แล้วอุ้ยมันนี่เธอระวังด้วยอุ้ยมันกระโดดหนีปั๊บ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 นี่นะยังไงล่ะไอ้ชายเกิลมันเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วพอเราประกบมันว้ายโอ้ยมาอีกแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่อุ้ยยังร้อนเลยบันนี่นี่ไงนี่เฮ้ยโอ้ยฉันจะรอดไปไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยมันมี2ตัวเหรอรวมพลังกันแล้วอ่ะเฮ้ยหีบมาอีกแล้วมีอีกแล้วชายเกิลไอ้บันนี่โดนกินปล่อยบันนี่นะจับเรากินไปแล้ว
ไม่นี่ก็เย็นแล้วแต่ไม่บัดดี้กับชายก็ยังไม่มาเอาไก่สักทีเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยว่าแต่เราจะยืนวันนี้อีกนานเท่าไหร่กลับบ้านดีกว่า